ปิดท้ายกับกรณีสังคมผู้สูงวัยสักนิดนึงท่านผู้ชมฮะค่ะผมเน้นย้ำมาตลอดเราต้องดูแลผู้สูงวัยเพราะตัวผมก็ใกล้ละค่ะมันมีประเด็นน่าสนใจท่านผู้ชมฮะกล้องวงจรปิดอันนี้ที่สระบุรีนะป้าวัย61ปีวิ่งไล่ตามมอเตอร์ไซค์แบบใจจะขาดคนร้ายขโมยรถมอเตอร์ไซค์ไปก่อนหน้าแล้วคุณป้าวัย61แล้วจะวิ่งยังไงเนี่ยนี่ค่ะคือคุณป้าเลิกงานแล้วเอามอเตอร์ไซค์มาจอดเอาไว้โดยที่เสียบคากุญแจเอาไว้ตรงหน้าห้องเช่าตัวเองแล้วผู้ชายคนนี้ค่ะเดินมาที่มอเตอร์ไซค์คุณป้าขึ้นคร่อมแล้วขี่ออกไปเลยคือคุณป้าบอกว่าเข้าไปเก็บของแป๊บเดียวเองนะคะดูค่ะพอขึ้นคร่อมแล้วขี่ออกไปเลยแล้วสิ่งที่เห็นก็คือคนวัย61ปีเป็นคุณป้าวิ่งไล่เหรอวิ่งตามรถนี่ค่ะแม้คุณป้ารู้ตัวแล้วตะโกนเพื่อนบ้านช่วยแล้วสุดท้ายออกวิ่งเองค่ะแกบอกว่าวิ่งตามไปนี่เหมือนใจจะขาดเลยนะคะนี่เดี๋ยวภาพที่รับไปนี่แกวิ่งท่านผู้ชมแกบอกในเวลาต่อมานี่ซื้อต่อเข้ามายังผ่อนไม่หมด 60,000 บาทแล้วยังไม่ได้รถมอเตอร์ไซค์เลยนี่ไม่มีรถไปทำงานนะกุญแจออกก็เอาของจากหน้ารถนะคะกี่โมงครับประมาณกี่โมงประมาณ4โมง40ก็ออกจากเปิด4โมงครึ่งก็จอดไว้ใช่ไหมหน้าห้องจอดไว้หน้าเลยแล้วก็เดินเอากระเป๋าไปเก็บที่ห้องอ่ะเพราะห่างกันแค่ปูนเองอ่ะถนนปูนจอดหน้าบ้านเช่าก็ไม่ได้เอากุญแจออกแล้วก็เดินเอากระเป๋าไปเก็บเพราะห่างกันแค่ปูนเองอ่ะก็เห็นเขาเดินผ่านที่อยู่หน้าประตูที่ว่าเดินไปเนี่ยก็วิ่งไล่เลยนะท่านผู้ชมฮะอย่างที่ผมบอกไปเป้าหมายของมิจฉาชีพหลังๆอาจจะมุ่งไปที่คนสูงวัยจริงๆนะ